ครับหลังจากจอดพักรถก็จะเดินทางต่อนะครับก็ใกล้ถึงเขื่อนแก่งกระจานแล้วครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับที่อยู่ชายเขื่อนนะครับก็อาชีพก็ประมงน้ำจืดนะครับก็ประมงน้ำจืดจะประมาณนี้ครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับเขื่อนแก่งกระจานนะครับมีอาชีพทำการประมงครับหาสัตว์น้ำครับครับก็พอวันนี้จริงๆแล้วอยากจะเจอเพื่อนๆที่เป็นอาชีพนะครับล่าสัตว์น้ำนะครับก็อยากจะไปทำคลิปตกปลานะครับไม่ทราบว่าจะได้เจอหรือเปล่านะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ใกล้ถึงครับเขื่อนแก่งกระจานใกล้ถึงเขื่อนแก่งกระจานก็เดี๋ยวจะรีวิวข้างๆเส้นทางไปสักครู่หนึ่งนะครับจะรีวิวไปก็ได้ครับนะครับเราชื่นใจนะส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้มาหลายปีนะครับก็ซึ่งมีพื้นที่นะอยู่กับโดยตัวผมเองก็มีพื้นที่อยู่ใกล้ๆก็เขื่อนแก่งกระจานนะครับประมาณนี้ครับมันมีนะครับรีสอร์ทเยอะนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับนักท่องเที่ยวน่าจะมากันเยอะนะครับผมก็ต้องเปิดไฟฉุกเฉินขอทางนะครับเพราะว่าต้องถ่ายทำนะครับวิดีโอแล้วก็ขับรถด้วยความไม่เร็วนะครับก็ต้องเปิดไฟฉุกเฉินไว้เสียงอาจจะรบกวน FC นิดนึงนะครับก็สักอึดใจนะครับใกล้จะถึงใกล้จะถึงนะใกล้จะถึงละเคี้ยวครับไม่ค่อยได้ครับพอดก็มาฝรั่งใส่ปากเคี้ยวไปแล้วครับสักครู่ครับนาทีระทึกใจใกล้จะถึงแล้วครับครับก็รีสอร์ทครับเดี๋ยวเราจะไปดูรีสอร์ทนะครับมาดูบรรยากาศเป็นเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเข้าไปในแหลมเขื่อนได้หรือเปล่าไม่ได้ด้านนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้ไม่ได้ด้านนี้ไม่ได้ก็น่าจะไปเข้าทางหน้าเขื่อนนะครับก็ต้องผ่านนะครับมันเป็น3แหลมนะครับ3แหลมก็คือ3สันเขื่อนนะครับที่กั้นระหว่างภูเขานะครับมีเพียงเบรกกั้นระหว่างภูเขานะครับ3ช่องนะครับก็ช่องหนึ่งก็ประมาณสักกิโลกว่าแล้วก็มาสักก็ประมาณ1,000กว่าเมตรนะครับก็ขับรถช้ามากจักรยานฝรั่งจักรยานนักท่องเที่ยวนะครับก็ขับแซงไปนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ได้เห็นสันเขื่อนนะครับน่าจะไม่ได้เห็นคันแดมนะครับก็เดี๋ยวจะคลิปต่อไปนะครับก็ใกล้คลิปหนึ่งก็จะทำประมาณ10นาทีครับคลิปหนึ่งก็จะทำประมาณสัก10นาทีครับจากช่องป้าป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วครับก็มารับสู่ช่องป้าป้าสตอรี่นะครับก็พา FC มาบริเวณเขื่อนแก่งกระจานนะครับเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนะครับเป็นเขื่อนดินนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดก็ทำสันเขื่อนนะครับโดยใช้ดินนะครับก็เขื่อนนี้น่าจะเกิดประมาณสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นเวลาน่าเกือบ100ปีครับก็ FC จะแปลกใจว่าการแต่งตัวของผมดูไม่เข้ากับฤดูนะครับแต่จริงๆแล้วที่เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยครับสวัสดีครับเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเป็นบรรยากาศที่หนาวนะครับเป็นบรรยากาศที่หนาว
นะครับก็ด้วยต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะครับก็ต้องใส่ชุดป้องกันนะความหนาวประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับฝาก FC กดติดตามช่องป้าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ป้าป้าพยอมาแล้วนะครับ2ช่องนะครับก็คลิปนี้ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ